พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีผู้ประกอบการด้านสินค้าประเภทอาหารและการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมากนะครับใช่ค่ะจากข้อได้เปรียบนี้ถ้าเรามีการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานก็จะช่วยสร้างการยอมรับของตลาดและของผู้บริโภคทำให้ผู้ประกอบการของเราเข้มแข็งขึ้นค่ะปัญหาของผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องกับผักและผลไม้เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางรวมถึงขาดแคลนเงินทุนที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าสวทช.จึงได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary Thai Gap เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของตลาดและผู้บริโภครวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและสร้างฟาร์มต้นแบบในพื้นที่โดยนำร่องอบรมเชิงปฏิบัติการแห่งแรกที่จังหวัดสกลนครก่อนจะดำเนินต่ออีก4ภาคทั่วประเทศคือจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดเชียงรายสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000